มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่15พายุโนอื่นยังไม่พ้นไทยค่ะสำหรับสถานการณ์ของพายุโนอื่นนะคะที่ทางกรมอุตุได้ออกประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดนะคะกรมอุตุประกาศเตือนพายุระดับ2 depression โนอื่นมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2563ฉบับที่15ลงวันที่19กันยายนเมื่อเวลา 10:00 นของวันที่19กันยายน2563พายุระดับ2 depression โนอื่นนะคะมีศูนย์กลางปกคลุมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะหรือที่ละติจูด 16.5 องศาเหนือลองติจูด 101.0 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้เกือบไม่เคลื่อนที่นะคะคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ1หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไปค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะจึงทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณภาคเหนือค่ะรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะคะจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมทั้งระวังอันตรายจากลมแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยนะคะคาดว่าพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบมีดังต่อไปนี้ค่ะวันที่19กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกนะคะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตค่ะวันที่20กันยายน2563บริเวณที่มีฝนตกหนักนะคะภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรและสุโขทัยค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีและชัยนาทค่ะภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และระนองค่ะทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่อันตรายนะคะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมไปถึงน้ำท่วมฉับพลันและติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุอยู่ตลอดเวลาขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily Life Express ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ